การจับกระต่ายอ้วนได้ไม่ถือเป็นความสามารถการยกปุ๋ยนุ่นที่ลอยอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงได้ก็ไม่ถือว่าแข็งแรงการมองเห็นพระอาทิตย์หรือดวงจันทร์ก็ไม่นับว่าเป็นผู้มีสายตากว้างไกลและการได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าคำรามไม่นับว่าเป็นคนหูไวเพราะฉะนั้นการได้รับชัยชนะในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติไม่ถือว่ายอดเยี่ยมต่อให้ชัยชนะที่ได้มาอย่างห้าวหาญจนคนทั้งแคว้นต่างสรรเสริญแต่ต้องเสียไพ่พลไปเกินกว่าครึ่งกองทัพก็ยังไม่อาจว่าถือเป็นชัยชนะที่เยี่ยมที่สุดผู้ที่เอาชนะข้าศึกที่ไม่เคยมีใครชนะได้ด้วยความง่ายดายและสูญเสียน้อยที่สุดหรือไม่สูญเสียเลยจึงถือว่าเป็นผู้ที่ควรได้รับการสรรเสริญอย่างแท้จริงสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมนายอาคิลิสเจ้าของร้าน The Leadership Cafe ร้านอาหารสำหรับ The Great Leaders ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทุกท่านครับวันนี้ผมได้เตรียมอาหารทางความคิดหรือที่เรียกว่า Food for Thought ไว้บริการทุกท่านแล้วครับท่านผู้ฟังครับท่านกำลังรับฟังตำราพิชัยสงครามซุนวูฉบับสมบูรณ์ที่สุดปี2021สำหรับเสนาธิการกองทัพ The Art of Warเวอร์ชันตำราพิชัยสงครามสำหรับทหารศึกษาโดยทหารและอธิบายความโดยเสนาธิการทหารครับท่านผู้ฟังครับในโลกยุคนี้นะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆถ้าท่านก้าวอยู่กับที่นะครับนั่นหมายถึงท่านกำลังตามหลังคนอื่นครับเพราะทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนแต่ก้าวไปข้างหน้ากันหมดครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามาเสริมอาหารด้วยอาหารทางความคิดด้วยกลยุทธ์ที่เป็นอมตะมากว่า 2,500 ปีของซุนวูกันนะครับวันนี้ผมขอเสนอเป็นตอนที่5ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ของผมนะครับเขาได้อธิบายว่าอูอ๋องเหอหลีนะครับผู้ซึ่งเป็นอ๋องเจ้าของแคว้นอูนะครับเป็นแคว้นที่ซุนวูนั้นเป็นแม่ทัพอยู่ได้สอนเหล่าบรรดาองค์ชายของท่านอ๋องว่าตำราพิชัยสงครามของซุนวูนะครับไม่อ่านไม่ได้อ่านช้าก็ไม่ได้ยกเว้นเสียแต่พวกเจ้าทั้งหลายจะต้องการเป็นผู้ที่พ่ายแพ้อยู่ร่ำไปถ้าต้องการเช่นนั้นก็ไม่ต้องไปอ่านมันนะครับด้วยเหตุนี้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านกำลังฟังตำราพิชัยสงครามฉบับที่ผมใช้คำว่าสมบูรณ์ที่สุดนะครับปรับปรุงอัปเดตปี2021ผมยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ที่ผมได้เรียนมาให้กับคนไทยที่ผมรักทุกคนก็รบกวนช่วยกด Subscribe ถ้าถูกใจก็กด Like หรือว่าถ้าคิดว่าสิ่งที่ผมนำเสนอไปนี้มีประโยชน์เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคนจะได้รู้เท่าทันชาวต่างชาติก็ช่วยส่งลิงก์นี้ให้กับคนที่ท่านรักเพื่อที่ว่าคนที่ท่านรักจะได้รู้เล่ห์เหลี่ยมเท่าทันชาวโลกนี้ครับเพราะเขาศึกษากันมาจนกระทั่งคล่องแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับในตอนนี้นะครับมันเป็นความรู้ภาคต่อของตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วนั้นผมได้นำเสนอเนื้อความในบทที่3ทำให้ท่านทั้งหลายได้ทราบถึงสุดยอด18กลยุทธ์ในการเป็นยอดขุนพลในการเอาชนะโดยไม่ต้องรบและข้อเตือนใจของผู้นำทัพหรือผู้บัญชาการสูงสุดในบทนี้นะครับเป็นเนื้อความในบทที่4นะครับซึ่งก็ต้องอาศัยพื้นฐานความรู้มาจากบทที่3ครับถ้าท่านใดหลงลืมบทที่3ไปแล้วนะครับก็สามารถย้อนกลับไปรับชมหลักการรู้เขารู้เราจากบทที่3เพื่อเป็นการทบทวนก่อนได้นะครับจะได้ไม่ขาดตอนในช่วงบทที่4ครับท่านผู้ฟังครับในบทที่4นี้นะครับใช้ชื่อว่า Chapter 4นะครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะใช้คำว่า formation นะครับซึ่งมันแปลว่ารูปกระบวนครับหรือว่าการจัดรูปกระบวนในการรบนะครับแต่ว่าบางเล่มก็จะใช้คำว่า tactical dispositions นะครับซึ่งคำว่า dispositions นี้นะครับใน military terms นะครับในภาษาทหารเนี่ยก็จะแปลว่ารูปกระบวนขนาดใหญ่ที่เข้าทำการรบครับเพราะฉะนั้นแล้วคำว่า tactical dispositionsก็จะอธิบายถึงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับรูปกระบวนการรบขนาดใหญ่นะครับที่ต้องจัดกันนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เข้าทำการรบกันนะครับ
ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า tactics ครับซึ่งในตำราพิชัยสงครามซุนบูเวอร์ชั่นเสนาธิการทหารของผมนี่นะครับก็จะขอใช้ชื่อบทที่สอดคล้องกับเนื้อความในบทที่4นี้นะครับว่าบทที่4การจัดทัพและตำบลที่แรกยุทธครับท่านผู้ฟังครับซุนบูได้กล่าวไว้นะครับในตอนต้นของบทนี้ว่าตั้งแต่สมัยโบราณนะครับที่มนุษย์นั้นรู้จักกับการทำสงครามผู้ที่เป็นสุดยอดขุนพลจะต้องคิดถึงสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกครับ Put themselves beyond the possibility of defeat and then waited for an opportunity of defeating the enemy ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่คลาสสิกมากๆนะครับแล้วก็ยังคงมีความหมายมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งก็แปลเป็นภาษาไทยว่าให้ดำรงตนอยู่ในสถานที่ที่ข้าศึกไม่อาจพิชิตเราได้จากนั้นจึงรอเมื่อศพพบเจอโอกาสจึงค่อยพิชิตข้าศึกครับในที่นี้นะครับผมจึงใช้คำว่าตำบลที่แรกยุทธ์ไงล่ะครับในการดำรงตนให้อยู่ในสถานะที่ข้าศึกไม่อาจพิชิตได้นั้นขึ้นอยู่กับฝ่ายเราครับเราเป็นฝ่ายเลือกครับว่าตำบลที่แรกยุทธ์ของเรานั้นคือตำบลที่ใดแต่การพิชิตข้าศึกได้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับข้าศึกด้วยครับด้วยเหตุดังนี้แล้วนะครับยุทธศาสตร์ของวิธีการพิชิตข้าศึกนั้นสามารถเรียนรู้ได้ครับทุกๆคนสามารถเรียนรู้ได้หมดครับในเรื่องของยุทธศาสตร์วิธีการพิชิตข้าศึกแต่จะพิชิตข้าศึกได้สำเร็จหรือไม่นั่นไม่ใช่เรื่องของการเรียนรู้ครับมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติครับและปฏิบัติอย่างไรล่ะครับทุกคนสามารถเรียนรู้ได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะปฏิบัติได้ครับมันเป็นสิ่งที่ยากครับมันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นสำหรับขุนพลทุกคนครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับขุนพลแค่บางคนเท่านั้นนะครับด้วยเหตุนี้ซุนวูจึงได้กล่าวว่า One may know how to conquer without being able to do it นะครับซึ่งคำแปลนี้ก็ตรงใจผมสุดๆเลยครับก็แปลว่าหลายคนอาจรู้วิธีที่จะชนะแต่ก็ได้แค่รู้ครับโดยที่ไม่สามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้ครับด้วยเหตุนี้นะครับซุนวูจึงได้เขียนกลยุทธ์ว่าเมื่อไม่อาจเอาชัยให้ตั้งรับเมื่ออาจเอาชนะให้เข้าโจมตีครับก็คือซุนวูท่านได้เห็นว่าการเอาชนะข้าศึกนั้นไม่ใช่เรื่องที่ใครๆก็ทำกันได้เพียงเพราะว่าได้เรียนมาหรือว่าได้อ่านตำรากันนะครับตรงนี้เนี่ยผมขออธิบายเกร็ดความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับตรงที่ว่าตำราพิชัยสงครามของซุนวูนั้นน่ะมีด้วยกันทั้งหมด13บทนะครับแล้วก็ใน13บทนี้เนี่ยใช้ตัวอักษรซึ่งเป็นภาษาจีนน่ะเพียงแค่ 3,600 คำเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผลของการศึกษาตำราพิชัยสงครามของซุนวูนี้มีด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มครับกลุ่มที่1ก็คือคนที่อ่านตำราได้ครับใครอ่านตำราได้ใครอ่านหนังสือออกก็ศึกษาตำราพิชัยสงครามได้ครับเป็นเรื่องปกติครับอูอองเหอหลีนะครับเจ้าปกครองแคว้นอูเนี่ยก็ท่องตำราพิชัยสงครามซุนวูได้ทั้ง13บทแล้วครับแต่ก็รบไม่เคยชนะครับแม่ทัพแคว้นฉู่นะครับคู่ปรับตลอดการของแคว้นอูเนี่ยก็เอาตำราของซุนวูเนี่ยไปศึกษาแล้วก็ท่องจำได้ทุกคำเช่นเดียวกันครับแต่ก็รบไม่ชนะครับกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มคนที่เอาตำราของซุนวูเนี่ยไปศึกษาไปตีความนะครับจนกระทั่งรู้ถึงกลยุทธ์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ตัวอักษร 3,600 คำนั้นนะครับก็นับว่ามีความแหลมคมครับแต่ว่าก็ได้แค่รู้ครับไม่สามารถที่จะนำไปให้เกิดผลแห่งชัยชนะได้นะครับก็คือชาวบ้านที่ไม่ใช่ทหารนักศึกษาที่เป็นนักเรียนนะครับนักศึกษานะครับเป็นบัณฑิตก็รู้ความหมายทั้งหมดนะครับเนื่องเขามีปัญญาที่เฉียบแหลมแหลมคมนะครับรู้ความในที่ซ่อนอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่สามารถใช้กลยุทธ์นี้พิชิตชัยสงครามได้ครับก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดต่อประเทศชาติครับกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2นี่แหละครับแต่ว่าเขามาใช้กับสถานการณ์จริงครับในบริบทของตำราพิชัยสงครามนี้ก็คือสมรภูมิรบครับแต่ถ้าในโลกยุคปัจจุบันก็คือใครก็ตามที่สามารถนำไปใช้ได้กับสถานการณ์จริงจะเป็นคนกลุ่มที่3ทั้งสิ้นนะครับ
ขาบอกว่ากลุ่มที่3นี้ก็คือพวกกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นั่นแหละนะครับแต่ว่าสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ได้นะครับทดลองใช้กลยุทธ์ดูเพราะบางกลยุทธ์มันอธิบายออกมาเป็นตัวอักษรได้ไม่หมดจะต้องลองนำไปใช้จึงจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งครับในตำราพิชัยสงครามนะครับยกตัวอย่างเช่นบอกว่าไฟมันร้อนนะครับทุกคนก็รู้ครับว่าไฟมันร้อนแต่ถ้าไม่เคยถูกไฟลวกเลยนะครับจะไม่มีทางรู้เลยว่าความร้อนขนาดไหนของไฟที่จะสามารถทำลายข้าศึกได้นะครับเช่นนี้เป็นต้นครับด้วยเหตุนี้แล้วการลบด้วยกลยุทธ์กลอุบายที่ไร้รูปแบบและไม่ปรากฏตามตำราจึงคือผลลัพธ์อันล้ำค่าของตำราพิชัยสงครามโดยแท้จริงครับเพราะทุกคนล้วนแต่เรียนมาจากตำราเล่มเดียวกันนะครับถ้ากลยุทธ์กลอุบายใดก็ตามที่ไม่มีในตำราแล้วสามารถใช้ได้จริงนี่คือผลลัพธ์จากการศึกษาตำราพิชัยสงครามครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับซุนวูนะครับได้เปรียบเทียบไว้ว่าการจับกระต่ายอ้วนได้นะครับไม่ถือว่าเป็นความสามารถนะครับเพราะว่ากระต่ายป่าในยุคนั้นนะครับก็อาจจะกระโดดไวนะครับวิ่งเร็วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่ยิงธนูถูกกระต่ายป่าได้นะครับหรือว่าวิ่งไปจับกระต่ายป่าได้เนี่ยถือว่ามีความสามารถแต่ถ้าเกิดว่ากระต่ายป่ามันอ้วนนะครับมันกระโดดหนีไม่ไหวนะครับมันเดินไม่ไหวนะครับการจับกระต่ายอ้วนได้จึงไม่ถือว่าเป็นความสามารถนะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงครับเนื่องจากว่าข้อความนี้นะครับมาจากข้อความในตำราพิจัยสงครามของซุนวูนะครับที่ว่า to leave an autumn hair is no sign of great strength นะครับก็แปลว่าการยกขนหรือว่ายกปุยนุ่นนะครับที่ลอยอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงนะครับยกได้เนี่ยถือว่าไม่ใช่คนที่แข็งแรงครับเพราะว่าในฤดูใบไม้ร่วงนะครับต้นไม้ต่างๆนะครับแล้วก็พวกขนพวกปุยนุ่นต่างๆเนี่ยมันหล่นมาจากต้นไม้อยู่แล้วนะครับการที่ยกมันได้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นคนที่แข็งแรงครับ To see the sun and moon is no sign of sharp sight นะครับการมองเห็นดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ก็ไม่นับว่าเป็นผู้ที่มีสายตากว้างไกลครับใครๆก็เห็นได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแม่ทัพไม่มีสิทธิ์มากล่าวอ้างได้ว่าข้าเป็นผู้ที่มองเห็นดวงจันทร์นะครับข้าคือผู้ที่มองเห็นดวงอาทิตย์ข้าคือผู้ที่มีสายตากว้างไกลนะครับแบบนี้ไม่สามารถที่จะกล่าวอ้างได้ครับ To hear the noise of thunder is no sign of quick ear นะครับการได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าคำรามก็ไม่นับว่าเป็นคนหูไวครับใครๆเขาก็ได้ยินกันทั้งนั้นแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว a clever fighter is one who not only wins but excels in winning with ease นะครับก็หมายความว่าการได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นั้นแต่ชัยชนะนั้นมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติไม่ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมครับต่อให้ชัยชนะนั้นได้มาด้วยความห้าวหาญจนคนทั้งแคว้นต่างสรรเสริญแต่ชัยชนะนั้นต้องสูญเสียไพ่พลไปเกินกว่าครึ่งกองทัพก็ไม่ถือว่าเป็นชัยชนะที่เยี่ยมที่สุดครับซุนวูบอกว่าผู้ที่เอาชนะข้าศึกที่ไม่เคยมีใครเอาชนะได้ด้วยความง่ายดายและสูญเสียไพ่พลน้อยที่สุดหรือไม่สูญเสียเลยจึงถือว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับการสรรเสริญอย่างแท้จริงครับด้วยเหตุดังนี้แล้วนะครับกลยุทธ์หรือเล่ห์เหลี่ยมในการทำสงครามนะครับการบุกการถอยการประยุกต์การพลิกแพงการแต่งกลเล่นศึกจึงเป็นวิสัยของยอดขุนพลครับซึ่งมันจะต้องตั้งมั่นอยู่ในชัยภูมิที่ยากแก่การที่ข้าศึกจะสามารถเข้าตีได้ก่อนนะครับผมจึงใช้คำว่าตำบลที่แรกยุทธครับจากนั้นก็รอคอยโอกาสนะครับแล้วก็เข้าตีข้าศึกในรูปแบบที่ข้าศึกไม่เคยพบเจอแล้วก็ยากที่จะคาดเดาได้ครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังจะต้องบีบให้ข้าศึกเนี่ยตั้งรับแล้วก็ร่นถอยในรูปแบบที่ฝ่ายเราสามารถเดาทางได้ครับการตั้งรับในที่ที่แข็งแกร่งนะครับต้องทำเสมือนว่าซ่อนกำลังพลนับแสนไว้ใต้แผ่นดินครับและการบุกที่เยี่ยมยุทธนะครับต้องทำเสมือนว่ามีกำลังพลนับล้านล่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้ามาช่วยเราตีข้าศึกครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจงตั้งมั่นอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วรอคอยโอกาสที่เหมาะสมจากนั้นก็ทำตามกลยุทธ์นี้ก็จะ
มีชัยได้โดยง่ายครับท่านผู้ฟังครับด้วยเหตุที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดตั้งแต่ตอนต้นนี้นะครับว่าตั้งแต่สมัยโบราณที่มนุษย์รู้จักการทำสงครามนั้นผู้ที่เป็นสุดยอดขุนพลเขาจึงคิดว่าให้ดำรงตนอยู่ในที่ที่ข้าศึกไม่อาจพิชิตเราได้จากนั้นก็ให้รอครับเมื่อพบเจอโอกาสที่เหมาะสมจึงค่อยพิชิตข้าศึกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอขยายความในส่วนนี้นะครับทำไมซุนวูจึงได้กล่าวแบบนี้นะครับก็เนื่องจากว่ายอดขุนพลนี้นะครับจะต้องตระหนักคิดแล้วก็หาให้เจอในเรื่องเงื่อนไขของชัยชนะก่อนครับจำคำนี้ไว้ให้ดีนะครับเงื่อนไขของชัยชนะนะครับยอดขุนพลแม่ทัพเนี่ยต้องหาให้เจอก่อนจากนั้นนะครับเมื่อได้จังหวะแล้วจึงค่อยทำการรบครับกองทัพที่มีชัยชนะก็คือกองทัพที่ค้นหาชัยชนะไว้ก่อนแล้วแต่ถ้ากองทัพใดก็ตามทำการรบโดยที่ยังไม่รู้ว่าหนทางไปสู่ชัยชนะเป็นเช่นไรย่อมไม่มีวันพบกับชัยชนะครับในยุคนั้นนะครับคำว่าลุยทัวนะครับไม่มีทางเกิดขึ้นครับซุนวูได้เปรียบไว้แล้วนะครับว่าถ้าหาเงื่อนไขแห่งชัยชนะเจอแล้วก็เสมือนมีตาช่างหนึ่งอันเราคือก้อนหินข้าศึกคือเมล็ดถั่วเขียวยากที่จะต้านทานน้ำหนักของก้อนหินได้ครับและเมื่อเราได้โอกาสเข้าบุกก็จะต้องบุกรบแบบกระแสน้ำตกที่ไหลจากหน้าผาสูงชันนะครับแต่ไม่พอครับทุนบูได้เปรียบเทียบว่าถ้าปล่อยให้น้ำไหลลงมาเรื่อยๆก็คงเป็นเพียงแค่น้ำตกเราต้องกักน้ำไว้ก่อนให้ปริมาณน้ำนั้นกินพื้นที่กินบริเวณและมีความสูงราว1ฟาท่อมนะครับ1ฟาท่อมก็ประมาณ 1.8 เมตรนะครับก็สูงพอสมควรนะครับจากนั้นค่อยปล่อยมาทีเดียวครับเกิดเป็นกระแสน้ำหลากนะครับบ้านเรือนที่แข็งแกร่งหรือค่ายทหารก็พังทลายได้นะครับด้วยกระแสน้ำหลากนี้นะครับนี่คือยุทธวิธีหรือกลยุทธ์ในการบุกที่ซุนวูเขาหมายถึงครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเงื่อนไขแห่งชัยชนะนั้นก็จะต้องพิจารณาตามหลักรู้เขารู้เราแล้วครับหลักรู้เขารู้เราเนี่ยมันเป็น fundamental doctrine นะครับหรือว่าทฤษฎีพื้นฐานที่ผมกล่าวไว้ในบทที่แล้วนะครับก็ในบทนี้ซุนวูก็ต้องบอกว่านะครับเงื่อนไขแห่งชัยชนะนั้นก็จะต้องพิจารณาตามหลักรู้เขารู้เรานะครับจากนั้นก็มาเปรียบเทียบระหว่างของเขาแล้วก็ของเรากันละครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับซุนบูนะครับได้เน้นย้ำไว้ในบทนี้ว่าเงื่อนไขแห่งชัยชนะนะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาจากการที่แม่ทัพในกองเหล่านั้นคิดกลยุทธ์หรือกลอุบายที่แยบคายที่พิสดารออกมาให้ได้ก่อนนะครับเมื่อคิดออกมาได้แล้วนั้นนะครับเมื่อได้โอกาสก็ทำตามกลยุทธ์นั้นจึงจะมีโอกาสได้รับชัยชนะท่านผู้ฟังครับแต่มันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกครับสงครามมันเป็นเรื่องของความเป็นความตายความอยู่รอดของคนทั้งชาตินะครับเราฝึกทหารมาเป็นปีเพื่อมารบและอาจจะตายภายในวันเดียวเพราะฉะนั้นแล้วในกองทัพนะครับย่อมมีทหารที่มากด้วยประสบการณ์นะครับแล้วก็ตำราพิชัยสงครามอย่างที่ผมบอกนะครับ13บท 3,600 คำใครๆก็อ่านได้ครับไม่ได้เป็นความลับนะครับแล้วก็สามารถร่วงรู้ได้ทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทหารทั้งกองทัพก็อาจจะเคลือบแคลงระแวงสงสัยว่ากลยุทธ์ที่แม่ทัพในกองนั้นคิดขึ้นมานั้นสามารถที่จะนำกองทัพไปคว้าชัยชนะได้หรือไม่นะครับนี่แหละครับซุนวูจึงได้กล่าวว่าเงื่อนไขแห่งชัยชนะที่จะต้องพิจารณาแบบรู้เรานะครับจะต้องพิจารณาโดยขึ้นอยู่กับ3สิ่งนี้ครับ 1. ลูกน้องในกองทัพนะครับมีความศรัทธาในตัวแม่ทัพมากน้อยแค่ไหนนะครับบางครั้งนะครับความศรัทธามันก็ไม่มีเหตุผลครับแต่มันคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ครับข้อ2ครับแม่ทัพนั้นมีคุณธรรมมากน้อยเท่าใดครับถ้าท่านผู้ฟังสังเกตดูนะครับตั้งแต่ตอนแรกนะครับจนกระทั่งถึงตอนนี้ที่ผมนำเสนอจะมีเรื่องของคุณธรรมอยู่ในทุกๆบททุกๆตอน
ของตำราพิชัยสงครามซุนวูนะครับก็เนื่องด้วยในยุคนั้นนะครับในยุคชุนชิวนะครับในยุคจ้านก๋วนะครับคำสอนตามแนวลัทธิเต๋าก็ดีนะครับคำสอนตามแนวปรัชญาของท่านขงจื้อก็ดีนะครับล้วนแต่เน้นความมีคุณธรรมครับซุนวูก็ได้ใส่แนวความคิดของลัทธิเต๋าแล้วก็แนวความคิดของขงจื้อเข้ามาในตำราพิชัยสงครามทั้ง13บทครับซึ่งคำว่าคุณธรรมนี้นะครับผมจะอธิบายว่ามันคือหน้าที่นะครับที่ทุกคนมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่จะต้องปฏิบัติจะต้องทำสิ่งนี้เรียกว่าคุณธรรมนะครับแต่ละคนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับคนเราเกิดมานะครับก็ย่อมมีความสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นพ่อแม่นะครับไปเรียนหนังสือนะครับก็มีความสัมพันธ์กับผู้เป็นครูอาจารย์นะครับมีลูกนะครับก็มีความสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นลูกนะครับไปคบค้าสมาคมนะครับทำการค้าขายเข้าสังคมก็มีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนะครับเท่านั้นไม่พอครับยังต้องมีความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องอีกนะครับความสัมพันธ์นี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดหน้าที่นะครับหน้าที่นี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดคุณธรรมครับใครมีบุญคุณกับเราเราต้องทดแทนนะครับทหารในกองทัพก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับแม่ทัพในกองแล้วก็ทหารในกองทัพก็ย่อมมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับอยู่ในกองทัพแล้วมีแต่สหายร่วมรบนะครับเขาอยู่เราอยู่เขาตายเราตายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแม่ทัพจำเป็นที่จะต้องมีคุณธรรมครับข้อ3กฎระเบียบและวินัยของกองทัพเข้มข้นมากน้อยเท่าไหร่ครับทั้ง3ข้อนี้นะครับมันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับถ้ากฎระเบียบและกองทัพเข้มข้นมากที่สุดแต่แม่ทัพไม่มีคุณธรรมย่อมเป็นผลให้ทหารในกองทัพไม่มีความศรัทธาในตัวแม่ทัพนะครับถ้าแม่ทัพเป็นคนไร้ซึ่งคุณธรรมนะครับแล้วกฎระเบียบในกองทัพก็หย่อนยานไม่มีความเข้มแข็งกองทัพนี้รบ100ครั้งมีแต่จะพบกับความพ่ายแพ้ในทุกๆครั้งครับท่านผู้ฟังครับลำดับต่อมานะครับก็จำเป็นที่จะต้องหาเงื่อนไขแห่งชัยชนะที่จะต้องพิจารณาแบบรู้เขาแล้วครับเมื่อสักครู่เราพิจารณาแบบรู้เรามาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะต้องมาพิจารณาแบบรู้เขานะครับซึ่งซุนวูเนี่ยได้บอกว่าจำเป็นที่จะต้องหาคำตอบในปัญหา5ข้อดังต่อไปนี้นะครับซึ่งก็คือการหาเงื่อนไขแห่งชัยชนะที่พิจารณาแบบรู้เขาครับข้อที่1จะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าขอบเขตของการรบคือเช่นไรนะครับคำว่าขอบเขตของการรบนี้นะครับถ้าเกิดว่าแปลตรงตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ความหมายนี้นะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า measurement owes its existence to earth ครับคือถ้าเกิดว่าแปลตรงตัวเนี่ยมันก็คือการวัดมูลค่าที่ปรากฏบนโลกนะครับก็อันนี้ผมได้ยินครั้งแรกผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าอาจารย์เขาก็อธิบายให้ผมเข้าใจว่านะครับคือการรบในยุคนั้นนะครับยุคชุนชิวยุคจ้านก๋วนะครับจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2จนกระทั่งการรบในปัจจุบันนี้นะครับก็มีอยู่2แบบนะครับถ้าผมขออนุญาตใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับแบบที่1ก็คือทำสงครามเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศศัตรูนะครับยกตัวอย่างเช่นแคว้นอูนะครับกับแคว้นฉู่เนี่ยรบกันนะครับแคว้นอูเนี่ยยกทัพไปตีแคว้นฉู่นะครับแล้วก็ฆ่าผู้ปกครองของแคว้นฉู่ทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าจับไว้ก็ได้นะครับหรือว่าในประเทศนะครับแล้วก็จัดตั้งคนของแคว้นอูเองนะครับไปปกครองแคว้นฉู่แล้วก็ผนวกดินแดนของแคว้นฉู่เนี่ยเข้ากับแคว้นอูเลยนะครับอันนี้เป็นประเภทที่1นะครับต่อมาครับประเภทที่2ก็คือรบและทำสงครามนะครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศนั้นนะครับประเทศนั้นยังสามารถปกครองตนเองต่อไปได้นะครับแต่ว่าส่งเครื่องราชบรรณาการนะครับจ่ายเงินจ่ายเสบียงนะครับจ่ายของมีค่าทุกอย่างนะครับเป็นรายปีนะครับคล้ายๆกับเมืองประเทศสลาดนะครับเช่นนี้เป็นต้นนะครับก็ถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพก็คือ
แคว้นอูนะครับก็ยกทัพไปตีแคว้นฉู่แล้วครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลบแบบเบ็ดเสร็จแล้วครับไม่ได้ฆ่าทุกคนนะครับไม่ได้ฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับแล้วก็ไม่ได้ฆ่าผู้ปกครองของแคว้นฉู่นะครับรบแล้วก็กดดันให้แคว้นฉู่เนี่ยยอมแพ้ครับให้ยอมแพ้ให้ยกธงขาวนะครับแล้วก็เจรจานะครับจากนั้นก็ให้แคว้นฉู่เนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นตกเป็นเมืองประเทศสัลลาดของแคว้นอูนะครับแล้วก็ให้ส่งเครื่องราชบรรณาการมาทุกปีนะครับในยุคนั้นก็ประกอบไปด้วยทองคำนะครับหรือว่าเงินเนี่ยสกุลตำลึงทองประมาณสัก 1,000 ตำลึงทองนะครับทุกปีนะครับผ้าแพรผ้าไหมนะครับสิ่งทอของมีค่าประจำแคว้นนั้นๆ นะครับ100เกวียนต่อปีเช่นนี้เป็นต้นนะครับโดยที่แคว้นอูนั้นนะครับก็ได้ให้แคว้นฉู่เนี่ยปกครองตนเองนะครับต่อไปนะครับทุกคนไม่ได้ถูกประหารชีวิตทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของขอบเขตของการลบนะครับจำเป็นที่จะต้องรู้จำเป็นที่จะต้องหาคำตอบให้ได้เพราะว่าในแบบที่1กับแบบที่2นั้นเราเตรียมกำลังลบเตรียมงบประมาณแตกต่างกันมากนะครับแล้วก็กลยุทธ์ก็แตกต่างกันด้วยครับปัญหาข้อที่2ก็คือขอบเขตของงบประมาณทั้งหมดที่จะต้องใช้ในการรบครับอันนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า estimation of quantity to measurement ครับถามว่าทำไมผมถึงแปลว่าเป็นขอบเขตของงบประมาณทั้งหมดที่จะใช้ในการรบนะครับมันเป็นปัญหาที่จะต้องหาคำตอบให้ได้เนื่องจากว่าแคว้นอูไม่ได้รบกับแคว้นฉู่เพียงแค่2แคว้นครับแคว้นอูไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณทั้งหมดที่มีไม่สามารถที่จะใช้ของมีค่าทั้งหมดนะครับดินปืนนะครับรถม้าแล้วก็ม้าศึกต่างๆในสงครามเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจำเป็นที่จะต้องประเมินให้ได้ว่าขอบเขตและงบประมาณที่ใช้นะครับในการทำการรบนี้นะครับเป็นเท่าไหร่นะครับต้องมองระยะยาวนะครับการศึกครั้งหนึ่งเนี่ยทำกันเป็นปีนะครับต้องมองว่าภายใน5ปีหรือภายใน10ปีนั้นน่ะสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สถานภาพเศรษฐกิจของแคว้นน่ะเป็นเช่นไรนะครับข้อ3ครับขอบเขตของจำนวนทหารครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า calculation to estimation of quantity นะครับถามว่าข้อนี้เนี่ยประเมินอะไรนะครับก็จำนวนกำลังทหารที่จะต้องใช้อย่าลืมนะครับผมบอกเสมอว่าฝึกทหารมานะครับ 100,000 คนเนี่ยอาจจะใช้เวลา2ปีถึง3ปีนะครับแต่ว่าเราเอาทหารจำนวน 100,000 200,000 หรือ 300,000 ทั้งหมดที่มีนั้นน่ะมาใช้เพื่อเอาชัยชนะเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับมันคุ้มกันหรือไม่นะครับหากแคว้นอูตีแคว้นฉู่ได้นะครับแต่กำลังของตัวเองก็ลดลงไปเกินกว่าครึ่งนะครับจะเป็นผลดีหรือผลร้ายในอนาคตนะครับอันนี้ในเรื่องของทหารนะครับทหาร1คนนะครับมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตั้งแต่เกณฑ์ทหารเข้ามาแล้วครับปัญหาข้อที่4นะครับขอบเขตในเรื่องของความแข็งแกร่งครับขีดความสามารถของกองทัพเรานะครับซึ่งก็ต้องเปรียบเทียบกับของกองทัพข้าศึกแหละครับเอาของกองทัพข้าศึกเป็นหลักนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า balancing of chances to calculation นะครับพูดง่ายก็คือเป็นการเปรียบเทียบกำลังรบนั่นเองนะครับข้าศึกเขามีอะไรอยู่บ้างเราจะเป็นต้องรู้นะครับเราไม่สามารถที่จะยกทัพไปโดยที่เราไม่รู้ว่าข้าศึกมีกำลังอยู่เท่าไหร่ข้าศึกมีรถม้ากี่คันข้าศึกมีม้าศึกกี่ตัวไม่สามารถที่จะทำการรบได้เลยถ้าเราไม่รู้ข้อมูลเหล่านี้ครับปัญหาข้อที่5นะครับขอบเขตของชัยชนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า victory to balancing of chances นะครับในข้อนี้เนี่ยอาจารย์ผมได้อธิบายว่าชัยชนะที่ได้มานั้นเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนหรือไม่และคุ้มค่าหรือไม่นะครับเป็นชัยชนะที่เกิดขึ้นบนซากปรักหักพังหรือไม่นะครับเราไปตีแคว้นนี้ด้วยสาเหตุอันใดนะครับแล้วเราได้สิ่งที่เราต้องการนั้นหรือไม่นะครับแล้วสิ่งที่เราต้องการนั้นเกิดขึ้นบนซากปรักหักพังหรือไม่นะครับแคว้นอูไปตีแคว้นฉู่เพราะแคว้นฉู่อุดมสมบูรณ์นะครับต้องการพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆนานาปรากฏว่าพอไปตีได้แล้วนั้นนะครับเผาทำลายสิ้นซากทั้งหมดสิ่งที่อยากได้มันก็ไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่สูญเสียไปมันก็ยากกว่าที่จะทดแทนขึ้นมาได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อ5จึงได้กล่าวไว้ว่าต้องประเมินขอบเขตของชัยชนะด้วยครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับเงื่อนไขแห่งชัยชนะที่ต้องพิจารณาแบบรู้เรา
ะครับแล้วก็เงื่อนไขแห่งชัยชนะที่จะต้องพิจารณาแบบรู้เขาคือสิ่งที่กองทัพทุกกองทัพจะต้องผ่านทุกขั้นตอนดังกล่าวนะครับเมื่อพิจารณาแล้วได้เปรียบนะครับนั่นหมายความว่าย่อมได้รับชัยชนะแต่ถ้าพิจารณาแล้วเสียเปรียบแต่ยังดื้อดันนะครับที่จะเข้าทำการรบย่อมประสบพบเจอแต่ความพ่ายแพ้ครับท่านผู้ฟังครับกล่าวโดยสรุปใจความในบทที่4นะครับที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดมีดังนี้ครับประการแรกนะครับซุนบูก็บอกว่าให้ดำรงตนอยู่ในสถานที่ที่ข้าศึกไม่อาจจะพิชิตเราได้ก่อนนะครับจากนั้นก็รอนะครับเมื่อพบโอกาสที่ดีนะครับแล้วค่อยพิชิตข้าศึกนะครับจึงเป็นที่มาของกลยุทธ์ที่ว่าเมื่อไม่อาจเอาชัยให้ตั้งรับเมื่ออาจเอาชนะให้เข้าโจมตีนะครับโดยที่ยอดขุนพลนี้นะครับก็จะต้องตระหนักถึงเงื่อนไขแห่งชัยชนะนะครับแล้วก็ตระหนักเรียบร้อยนะครับเปรียบเทียบเรียบร้อยพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับฝ่ายเราเป็นฝ่ายได้เปรียบก็หาจังหวะเข้าทำการรบนะครับกองทัพที่มีชัยชนะคือกองทัพที่ต้องหาหนทางแห่งชัยชนะไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยเท่าทำศึกครับแต่ถ้ากองทัพใดยังหาหนทางแห่งชัยชนะไม่เจอนะครับแล้วก็นำกองทัพเข้าสู่การรบนะครับย่อมไม่มีวันได้พบกับชัยชนะครับเงื่อนไขแห่งชัยชนะที่จะต้องพิจารณาแบบรู้เรานะครับมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะครับ1ก็คือลูกน้องหรือทหารในกองทัพมีความศรัทธาในตัวแม่ทัพมากน้อยแค่ไหน2ก็คือแม่ทัพมีคุณธรรมมากเท่าใดนะครับและ3ก็คือกฎระเบียบและวินัยของกองทัพเข้มข้นมากเท่าใดครับสำหรับเงื่อนไขแห่งชัยชนะที่จะต้องพิจารณาแบบรู้เขานะครับก็มีปัญหา5ข้อนะครับข้อแรกก็คือขอบเขตของการรบเป็นเช่นไรข้อที่2ก็คือขอบเขตของงบประมาณทั้งหมดที่จะใช้ในการรบมีเท่าใดนะครับข้อที่3ก็คือขอบเขตของจำนวนทหารนะครับข้อที่4ก็คือขอบเขตของความแข็งแกร่งและขีดความสามารถของกองทัพนะครับข้อที่5ก็คือขอบเขตของชัยชนะครับทั้ง5ข้อนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องพิจารณาแบบรู้เขาครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับสำหรับเนื้อหาใจความในตำราพิชัยสงครามซุนวูบทที่4นะครับสำหรับผมนะครับหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเนื้อหาก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับใจความสำคัญก็จะตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆเนี่ยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรากำลังขยับเข้าใกล้สู่สมรภูมิที่ต้องการชัยชนะมากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วนะครับอย่าได้พลาดชมกันเลยละครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าท่านผู้ฟังครับผมก็เข้าใกล้การสอบเข้าไปทุกทีแล้วเช่นกันนะครับก็อาจจะต้องปลีกเวลานะครับขอตัวไปอ่านหนังสือนะครับทบทวนตำราเพื่อที่จะทำคะแนนให้ได้เกรดดีๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะไม่บ่อยมากนักนะครับที่ได้มีเวลามาทำคลิปให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมความรู้กันแต่ไม่ต้องกลัวครับผมสัญญานะครับว่าจะพยายามทำให้ครบทุกตอนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับทั้งนี้แล้วเพื่อไม่ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับได้พลาดชมความรู้สาระดีๆนะครับจากกลยุทธ์ของซุนวูก็รบกวนกด Subscribe นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งครับเพราะว่าถ้ากดแบบนี้นะครับเมื่อไรก็ตามที่ผมอัพคลิปลง YouTube นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นช่วงเวลากลางคืนตีหนึ่งหรือว่าตีสองก็แล้วแต่นะครับมันก็จะไปแจ้งเตือนในอุปกรณ์ของท่านครับว่าคลิปใหม่นั้นได้มาแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับและถ้าความรู้ดีๆของผมนั้นก่อให้เกิดประโยชน์นะครับก่อให้เกิดแนวความคิดดีๆนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านอยากให้คนที่ท่านรักนะครับได้รับรู้รับทราบความรู้ดีๆเช่นนี้นะครับสามารถส่งลิงก์แบ่งปันความรู้ของผมได้นะครับผมยินดีเผยแพร่ให้กับคนไทยทุกๆคนเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความรู้เท่าทันชาวต่างชาติรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของต่างชาติครับสุดท้ายนี้นะครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับสดชื่นแจ่มใสตื่นมาพร้อมกับพลังงานอย่างเต็มที่เพื่อเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังบวกที่ดีครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีและพบกันในตอนหน้าสวัสดีครับ